สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปที่4สำหรับวันนี้นะครับตอนนี้มาช่วยน้าสีข้าวก่อนครับสีข้าวน้าเสร็จจะไปสีข้าวของผมนะครับแกได้34ถุงนะครับ34ถุงครับนี่ครับบรรยากาศตอนนี้ทุ่มแล้วครับทุ่มแล้ว1ทุ่มนี่ครับมืดตึ๊บนี่ครับบรรยากาศนะครับเป็นฮะครับฮะสัมภาษณ์รู้สึกยังไงบ้างครับกับข้าว34กระสอบ34กระสอบนี่ไงได้เยอะกว่าปีแล้วปีนี้น้ำดีใช่ไหมปีที่แล้วได้เท่าไหร่ไหนปีที่แล้วเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่เคยลืมนะไม่ถึงไม่เยอะขนาดนี้ใช่ไหมน้อยกว่านี้แหละปีนี้ใช่ปีนี้ได้เยอะกันแทบทุกคนโอ้คลิปสั้นๆครับคลิปนี้คลิปสั้นๆนะครับบรรยากาศครับนี่ฮะกาศนะครับสีข้าวเสร็จก็ยังทำงานอย่างอื่นไปด้วยครับสีข้าวเสร็จก็ทำงานอย่างอื่นไปด้วย คิดเลข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 กรึบครับกรึบกรึบกรึบเดี๋ยวจะไปต่อที่เสียงของพ่อตาแม่ยายนะครับแม่รถเขาจะเข้าไปทางไหนทางป่ายางลวกไปนู่นออกไปนู่นใช่ไหมโอเคจะได้ไหมไม่รถมันจอดฝังอยู่เอานะอันนี้น้ำเปล่านะยังมีใจไงเลยโอ้มาคนนี้มาจะขวดหน่อยไปก็ได้อู้ไปปรับจวดจริงๆครับน้ำเปล่าครับบรรยากาศสีข้าวเอาสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งโอ้ยไม่กล้าน้าครับน้าปีนี้น้ำดีครับได้ข้าวเยอะกว่าทุกๆปีนะครับข้าวเหนียวล้วนๆครับข้าวเหนียวพันพื้นบ้านนี่ครับนี่ฮะบรรยากาศนะครับมีพ่อตามีลุงป้าน้าอาเทียบครับผมน้ำเปล่าฮะน้ำเปล่ารถก็ก่อนจะได้สีก็ซ่อมครับซ่อมไปประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับก็เลยตอนนี้มืดแล้วมืดตึ๊บแล้วมาแล้วฝุ่นเยอะมากครับดูกองฟางครับหลายเจ้าครับตรงนี้มีของน้าแล้วก็ของลุงครับน้าของลุงกองฟางครับเดินเทินทึกอาจจะไม่เห็นนะเพราะมันมืดแล้วนะครับครับบรรยากาศท้องทุ่งนาภาคอีสานครับบ้านคำบุงตำบลคำบุงอำเภอโพชัยจังหวัดระยองนะครับไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านนะแต่ออกมาจากหมู่บ้านประมาณ3กิโลเมตรนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศเถียงนานะครับในหน้าแล้งในหน้าฝนเนี่ยบรรยากาศดีมากครับน้ำจะไหลผ่านตรงนี้เป็นคลองนะครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นคลองยาวไปนะครับยาวไปนู่นน้ำไหลผ่านนะผมไม่ได้มีโอกาสมาถ่ายให้ดูแต่ก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูตอนหน้าแล้งนะตอนสีข้าวแล้วกันนะครับ
คนะครับนี่ครับใต้กอไผ่นะครับกอไผ่ใหญ่มากมันไม่เห็นมันมืดแล้วครับเดี๋ยวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ